รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะในช่วงนี้บ้านเราในประเทศไทยถึงช่วงเวลาของการเกณฑ์ทหารประจำปีนะคะผู้ที่เป็นชายไทยที่อายุครบตามกำหนดสุขภาพแข็งแรงดีก็จะต้องเข้าไปสู่ระบบของการคัดเลือกซึ่งก็มีทั้งให้สมัครใจแสดงเจตจำนงจะเป็นทหารหรือไม่งั้นก็ต้องไปจับใบดำใบแดงกันแดงและเป็นปรากฏการณ์ประจำทุกปีเลยนะคะที่จะมีหนุ่มที่มีใจเป็นหญิงแต่งตัวสวยๆหน้าตาน่ารักเนี่ยก็เข้าไปเกณฑ์ทหารเป็นสีสันที่ทำให้ได้ฮือฮากระชุ่มกระชวยกันแล้วก็กลายเป็นข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อต่างๆทุกปีต่อเนื่องกันค่ะก็เป็นการเปิดกว้างเกี่ยวกับทัศนคติของการที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลายในประเทศไทยนี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างแต่ว่าโดยภาพรวมของสังคมเราแล้วเนี่ยนะคะเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคนเนี่ยถือว่าเปิดกว้างมากๆแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในทางกฎหมายและนโยบายอยู่ในเวลานี้ก็ตามที่ยังไม่สามารถจะให้สิทธิ์เรื่องของการจดทะเบียนสมรสหรือว่าสิทธิ์ในด้านอื่นๆได้นะคะแต่ก็ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าเรื่องนี้ก็เลยนำมาที่ทำให้อยากจะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องคนข้ามเพศในสังคมจีนในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ตอนนี้ค่ะสำหรับเรื่องของรสนิยมทางเพศแล้วก็ความรักความชอบที่อยากจะแสดงออกในรูปลักษณ์แบบไหนเนี่ยนะคะทั้งโลกเนี่ยเป็นแนวโน้มในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะภาคประชาชนว่ามองว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของเสรีภาพและเป็นเรื่องที่ใครๆอยากจะมีชีวิตแบบไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนโดยประจิกนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือเรื่องของการกำกับในเชิงนโยบายแล้วก็เชิงค่านิยมของแต่ละประเทศซึ่งแตกต่างกันจะมีความเคร่งครัดก็คือในกลุ่มของชาติมุสลิมนะบางส่วนแล้วก็สำหรับสังคมจีนเองเนี่ยอิทธิพลสำคัญไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องของการที่เป็นชายเป็นใหญ่หรือแม้กระทั่งลัทธิเต๋าและขงจื่อซึ่งสืบทอดมาอย่างยาวนานก็ส่งผลต่อความคิดและความเชื่อของผู้คนที่ทำให้การมองคนข้ามเพศเนี่ยด้วยความหมายและสายตาที่แตกต่างไปจากคนที่เป็นชายปกติและหญิงโดยทั่วไปเรื่องนี้ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเรานะคะสวัสดีครับเรื่องคนข้ามเพศในสังคมจีนนี่ถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์คลี่คลายไปอย่างมากๆแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยเปิดเผยแต่อยากชวนอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วคนจีนโดยทั่วไปนะโดยเฉพาะคนกลุ่มรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สูงวัยหน่อยเนี่ยมองเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนี่ถ้าเราพูดด้วยภาษาง่ายๆก็คือยังมองแบบเชิงอนุรักษ์นิยมมากนั่นก็คือว่าสังคมจีนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสู่อดีตอิทธิพลของวัฒนธรรมขงจื่อเนี่ยฝังรากลึกมากถึงแม้ทุกวันนี้สังคมจีนจะผ่านยุคของความเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นมาแล้วก็ตามหรือจะผ่านในยุคของเสรีนิยมอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจะผ่านความเปิดกว้างของประเทศในทางเศรษฐกิจแล้วก็ตามแต่ในเรื่องของคนข้ามเพศแล้วเนี่ยสำหรับสังคมจีนนั้นก็ยังคงถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแยกเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงไม่เพียงแต่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยเท่านั้นนะครับคุณโสภิตแม้แต่คนหนุ่มสาวโดยทั่วๆไปที่เป็นชายจริงหญิงแท้เนี่ยยังคงมีความรู้สึกที่แปลกแยกกับคนข้ามเพศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโสภิตได้เกริ่นเอาไว้ว่าปัจจุบันนี้สังคมจีนเปิดกว้างเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็จะแสดงออกซึ่งความรังเกียจอย่างมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ส่วนใหญ่จะยังรับไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่เปิดกว้างก็เปิดมากขึ้น
นะครับมากขึ้นนี้ก็ยังไม่มีนัยยะสำคัญถึงขั้นที่ทำให้คนข้ามเพศเนี่ยแสดงตัวตนออกมาอย่างเปิดเผยเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมเสรีนิยมอื่นๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสังคมไทยนะครับโอ้สังคมจีนในปัจจุบันนั้นยังห่างกันลิบลับเลยคนข้ามเพศในสังคมจีนเนี่ยเมื่ออยู่ในสังคมจีนเขาก็จะถูกกดดันตรงที่ว่าจะไม่ให้แสดงออกให้มากนักยกเว้นมาแสดงออกเมื่อเจอคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขารู้เรื่องเกี่ยวกับคนข้ามเพศในสังคมไทยอ่ะหลายๆคนมีความหวังนะว่าอยากจะมาอยู่ในประเทศไทยบางคนเนี่ยมีความหวังถึงขั้นที่ว่าอยากจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยจนถึงตายไปในประเทศไทยเลยก็มีรูปธรรมที่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพชัดอะค่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเอาประเทศไทยกันละกันใกล้ตัวเราที่สุด1การแต่งเนื้อแต่งตัวถ้ามีใจเป็นผู้หญิงเขาก็สามารถจะแต่งตัวได้อย่างเปิดเผยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยแต่งหน้าเนื้อเมคอัพแล้วก็เดินทางไปที่ไหนๆที่สาธารณะได้อย่างสง่างามผ่าเผยแถมหลายๆคนกลายเป็นคนในวงการบันเทิงได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงบางคนก็เป็นนักธุรกิจบางคนก็ประสบความสำเร็จในวิชาชีพแม้กระทั่งอาชีพบางอย่างเป็นราชการอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าอยากจะแต่งหญิงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งหญิงได้ยกเว้นในบางกติกากฎเกณฑ์ของบางองค์กรสักนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคืออิสระและเสรีมากแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยในเมืองจีนถือถ้าเกิดเนี่ยถ้าเขาต้องใช้ความกล้าหาญมากๆถ้าเขาจะทำแล้วเขาก็จะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหรืออาจจะไม่ได้มีคนเข้าไปคุยด้วยเพราะความอีหลักอีเหลือใจรู้สึกยังไม่สะดวกใจนักที่จะคุยด้วยมันก็เลยต้องปกปิดมันก็เลยต้องซ่อนเร้นอย่างมากที่สุดที่เขาแสดงออกได้ก็คือการแสดงออกทางอากับกิริยาท่าทางหรือการพูดการจาก็คงยังคงแสดงออกได้ยากนะสังคมรอบข้างเนี่ยจะปฏิเสธตั้งแต่ในครอบครัวเนี่ยก็จบละคนข้ามเพศในจีนเนี่ยโดยเฉพาะชายรักชายนะครับชายรักชายนั้นบางทีอาจจะไม่ได้แสดงออกในเชิงของการแต่งกายก็ได้อย่างนี้ก็ต้องปกปิดแต่ถ้าเป็นชายที่มีใจเป็นหญิงบ้านเราใช้คำว่ากระเทยเนี่ยสิ่งนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็คือว่าในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถแสดงออกได้เลยเราแทบไม่ได้ยินหรือได้ยินน้อยมากที่ครอบครัวจะยอมรับให้สมาชิกในครอบครัวมีคนอย่างนี้อยู่ในตระกูลของตัวเองมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขมเจือมันก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าสังคมจีนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังคงเห็นว่าผู้ชายเป็นใหญ่นะครับในแง่วัฒนธรรมขมเจือที่ฝังรากลึกเนี่ยก็คือว่าสังคมจีนเนี่ยมีความคาดหวังในเพศชายในแง่ที่ว่าเป็นผู้สืบทอดตระกูลเมื่อเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องแต่งงานกับหญิงและเมื่อแต่งงานกับหญิงแล้วเนี่ยก็ต้องมีลูกเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสมมติว่าสมาชิกในครอบครัวของตัวเองแต่งงานไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็จะถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีลูกใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าไม่มีลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความผิดพลาดบกพร่องอะไรในความรู้สึกของเขาอย่างรุนแรงดังนั้นถ้าหากว่าในแง่ไม่ปกติคือเกิดมีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนข้ามเพศเพียงเท่านี้คนที่เป็นคนข้ามเพศก็เจ็บปวดขมขื่นมากเพราะไม่สามารถแสดงออกได้ดังนั้นเมื่อออกจากครอบครัวไปแล้วไปอยู่ในสังคมในที่ทำงานในสถานศึกษาหรือในสถานบันเทิงอะไรก็แล้วแต่คนกลุ่มนี้ก็จะมีเป็นที่รู้กันเป็นการวงในว่าเขาจะมีการรวมกลุ่มของเขาอยู่แล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับคุณโสภิตที่เป็นคนข้ามเพศแต่ยังหาสมาคมของตัวเองไม่เจอเพราะเทียบกันแล้วแรงกดดันจะอยู่ที่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 1. ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ 2. ถ้าเป็นผู้ชายก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้ที่สืบทอดตระกูลต่อไปอีกดังนั้นจึงเคยมีปรากฏการณ์หลายครั้งที่เป็นการแต่งงานเพื่อครอบครัวเพื่อให้มีลูกสืบสกุลแต่ถามว่าความรักความชอบจริงๆในใจเนี่ยก็ต้องกดซ่อนเร้นเอาไว้หรือไม่งั้นก็ต้องไปหาทางออกด้วยวิธีการอื่นตอนที่ไม่ยอมรับเนี่ยนะครับคนข้ามเพศในสังคมจีนจะต้องปกปิดตัวเองแต่ทีนี้เรามาดูนะย้อนหลังไปตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยพอสังคมจีนเสรีมากขึ้นนะครับคนข้ามเพศนั้นก็เริ่มมีสถานะอยู่2ด้านด้านหนึ่งคือสถานะที่ถูกจับได้ว่าเป็นคนข้ามเพศนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายมากเพราะว่าพอถูกจับได้อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่แสดงออกอย่างเปิดเผยอันนี้เป็นข้อดีตรงที่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยสังคมจีนเริ่มเปิดกว้างขึ้นมาบ้างนะครับก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสังคมไทยนะมันก็ยังดีตรงที่ว่ารู้ว่าในสังคมจีนมีคนแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้เราก็รับทราบว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เป็นคนข้ามเพศและเราก็ไม่ยุ่งอะไรกับเขา
แต่มันยังไม่ดีถึงที่สุดเพราะว่าถึงแม้จะยอมรับว่ามีคนแบบนี้อยู่ในสังคมของตัวเองแต่คนที่ยอมรับเนี่ยแค่รับทราบแต่ให้ยอมรับถึงขั้นที่ว่าเสวนาสมาคมนะด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ยากมากเลยคือจะถูกตั้งกำแพงเอาไว้ตั้งแต่แรกในยุคหลายปีหลังเนี่ยสิ่งที่ดิฉันค้นพบก็คือว่าสำหรับเมืองใหญ่ในสังคมจีนนะคะเรื่องแบบนี้แสดงออกมากขึ้นแล้วก็เปิดเผยมากขึ้นดิฉันเห็นโพสเซเว่ยปัวมีคนโพสชายหนุ่มขอแฟนซึ่งเป็นชายหนุ่มเหมือนกันในแต่งงานในรถใต้ดินแล้วก็มีหญิงสาวที่ประกาศแสดงความรักอย่างเปิดเผยกับแฟนสาวของเขานี่น่าสนใจคือคอมเมนต์ต่อท้ายค่ะคุณผู้ฟังและอาจารย์คะแม้ว่าจะมีคนรู้สึกกระอักกระจวนใจอยู่บ้างกับโพสต์แบบนี้แต่ว่าเสียงแนวโน้มก็เกินกว่าครึ่งที่แสดงความยินดีกับคู่รักด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นคนยุคใหม่ถ้าไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงและมีคนที่กล้าหาญที่จะออกมาแสดงตัวได้มากขึ้นในยุคนี้นะคะมีการสำรวจด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าสัดส่วนของผู้คนที่เป็นคนข้ามเพศอยู่ในเมืองจีนเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับประชากร 1,400 ล้านคนบวกๆตอนนี้แล้วค่ะเรื่องการสำรวจนี้ก็เป็นปัญหาถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการสำรวจนะครับในระยะแรกเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนเนี่ยเราพบว่าตัวเลขเนี่ยมันจะไม่สูงไม่ถึง10ล้านคนนะครับพอมีการสำรวจช่วงที่2ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาเป็น10กว่าล้านถึงตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีมากแต่มากแค่ไหนนั้นเราไม่อาจรู้ได้สาเหตุทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาจากเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2014คราวนี้เป็นการสำรวจโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐการสำรวจนั้นค่อนข้างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติมีการสำรวจแบบครอบคลุมไปทั้งประเทศก็เลยได้ตัวเลขที่ปรากฏออกมาว่ามีอยู่ราว70ล้านคนอันนี้คือตัวเลขเมื่อปี2014นะครับทีนี้ในจำนวน70ล้านคนเนี่ยนะครับก็พบว่าครึ่งๆก็คือหมายถึงว่า35ล้านคนเนี่ยจัดอยู่ในประเภทชายรักชายอีกครึ่งนึงก็คือหญิงรักหญิงตัวเลขนี้ถ้านับถึงวันนี้ก็9ปีไปแล้วนะครับผู้สำรวจเองก็ยอมรับว่าบางทีอาจจะมีมากกว่านี้ถ้าเราเปรียบเทียบว่า 1,400 ล้านคนแล้วมีอยู่70ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับนี่คือการสำรวจของทางการจีนก็หมายความว่าทางการจีนยอมรับความจริงข้อนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรในทางแง่ลบเป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยอย่าว่าแต่สำรวจเลยอย่าให้รู้ว่าใครเป็นอย่างนี้นะบางสมัยนี้ถึงกับมีการลงโทษนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือสังคมที่มันเปิดกว้างมากขึ้นค่ะนะครับยอมรับก็คือการที่บอกทางอ้อมกับสังคมและทั่วโลกว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่ถูกทำให้มองเห็นแล้วล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ภายใต้ยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีความพยายามที่จะเรียกว่าปรามหรือกำราบเรื่องของการที่มีการสร้างค่านิยมของการแต่งกายของชายที่ทำให้ดูไม่เป็นไปตามเพศสภาพตัวเองที่ปรากฏบนสื่อต่างๆมันก็ผสมกันหลายปัจจัยที่ทำให้ทางการรัฐบาลออกมาคุมเข้มมากขึ้นแต่หนึ่งในเหตุผลอันนั้นก็คือมีการเตือนไปยังคนที่การแสดงออกในการแต่งกายแล้วก็ท่าทางเนี่ยผิดไปจากเพศสภาพเรื่องนี้เกี่ยวพันกันไหมคะอาจารย์จริงๆมันไม่เกี่ยวพันกันนะครับคนข้ามเพศได้รับการยอมรับมากขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างข้ามนิยมในเชิงข้ามเพศนะครับเพราะว่าการสร้างค่านิยมแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าเจ้าตัวที่ไปออกรายการทีวีแล้วไปแต่งหญิงทาหน้าทาปากเนี่ยเจ้าตัวจริงๆไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ทำให้มันดูแปลกนะให้กับแฟนคลับได้เฮฮาได้สนุกอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจีนกังวลก็คือว่าพอดารานักแสดงเหล่านี้เนี่ยเขามีแฟนคลับนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำโอเคอาจจะเป็นเรื่องสนุกให้ดูตลกอะไรไปด้วยซ้ำแต่แฟนคลับอ่ะบางคนคิดไปไกลอยากจะแต่งอย่างนั้นมั่งมันไม่เหมือนกับคนข้ามเพศจริงๆคนข้ามเพศนั้นเขาข้ามเพศจริงๆคือถ้าเป็นชายคิดว่าตัวเองเป็นหญิงเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นหญิงจริงๆคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast มาตรการที่ถูกคุมโดยรัฐบาลจีนนั้นเป็นเพราะว่ามันถูกกำหนดโดยกลไกทางการตลาดแต่ไม่ใช่เนื้อแท้ของคนที่รู้สึกอย่างนั้นในประเด็นที่เรากำลังคุยกันนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในสังคมปัจจุบันค่ะแต่ย้อนถอยไปเนี่ยก็มีปรากฏอยู่อย่างยาวนานแต่บทบาทหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปที่เราพูดถึงคือคันที่จีนบทบาทหน้าที่
แล้วก็อำนาจที่มีอยู่โดยเฉพาะในราชสำนักเนี่ยมากมายมหาศาลและถึงขนาดกลุ่มชี้ชะตาประเทศด้วยก็ได้ซึ่งก็มีทั้งในส่วนของความจำเป็นทางการดำรงชีวิตที่อยู่รอดและอีกด้านหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของรสนิยมหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะดีแล้วที่ยกเรื่องขันทีขึ้นมาเพราะว่าขันทีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับชายรักชายในที่นี้ผมขออนุญาตใช้คำว่ากระเทยที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยมันมีบางด้านที่เหมือนและมีบางด้านที่ต่างผมขอเริ่มจากคำว่ากระเทยก่อนกระเทยนี่เราก็เข้าใจง่ายๆว่าเป็นชายที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะใส่อากัปกิริยารวมทั้งจริตจักร้านอะไรอย่างนี้ให้มันดูเป็นผู้หญิงถ้ามามองดูขันทีเนี่ยเราจะพบว่าขันทีจะไม่ใช่เลยขันทีนี้จะยังไงก็แล้วแต่เขาไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องแต่งตัวเป็นหญิงยกเว้นขันทีที่มีความรู้สึกคล้ายๆกับกระเทยซึ่งมันก็หาน้อยมากนะครับแต่ทีนี้ทำไมจึงเอาขันทีมาเปรียบเทียบกับคนข้ามเพศทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าขันทีเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานความจำเป็นของราชสำนักจีนในราชสำนักเนี่ยมันมีฝ่ายในอยู่ด้วยฝ่ายในนี้ก็คือนับตั้งแต่คนที่เป็นมเหสีจนถึงนางสนมแล้วก็นางในอื่นๆในวังหลวงของจีนเนี่ยจะมีหญิงเหล่านี้อยู่จำนวนนับพันนับบางสมัยนี่ก็อยู่กันเป็นนับหมื่นคนหน้าที่การงานต่างๆที่จะต้องมารับใช้หญิงเหล่านี้เพราะหญิงเหล่านี้เป็นหญิงชั้นสูงนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นงานเบาๆเนี่ยข้าราชบริพารที่เป็นหญิงก็สามารถทำได้แต่มันมีงานหลายงานที่ต้องใช้กำลังวังชานั่นก็คือต้องใช้กำลังของคนที่เป็นเพศชายแต่ขันจะเอาเพศชายเข้าไปอยู่ในส่วนในของฝ่ายในของพระราชวังเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันผิดเพราะว่าหญิงเหล่านั้นถือว่าเป็นหญิงของจักรพรรดิเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรมันจึงมีวิธีเดียวก็คือว่าจะต้องไม่ให้ชายเหล่านี้เมื่อได้สัมผัสกับเพศหญิงแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกทางเพศขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือมีอยู่ทางเดียวคือตัดอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นขันทีเนี่ยโดยหลักๆแล้วคือกลุ่มชายที่ไม่มีอวัยวะเพศเพราะเขาถูกตัดไปแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่มาเป็นขันทีเนี่ยเขามักจะมาสมัครเป็นขันทีตั้งแต่ดอนยังอยู่วัยเด็กคือยังไม่ข้ามไปสู่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นเด็กคนนั้นค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีนี้พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยธรรมชาติของผู้ชายและผู้หญิงที่จะมีเหมือนกันก็คือว่าร่างกายจะผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนนี้มันจะถูกใช้ไปเมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศคนที่เป็นขันทีเมื่อไม่มีอวัยวะเพศใช่ไหมครับฮอร์โมนเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะถูกแสดงออกไปในด้านอื่นๆเมื่อเด็กที่เป็นขันทีคนนั้นเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเป็นหนุ่มเนี่ยสรีระร่างกายต่างๆจะผิดเพี้ยนไปจากผู้ชายโดยทั่วไปเช่นตรงต้นแขนหรือกล้ามเนี่ยอาจจะใหญ่ผิดปกติมากกว่าผู้ชายที่มีกล้ามหรือต้นขาจะใหญ่นะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับผมจะงอกเป็นสีขาวเร็วก่อนวัยอีกอันหนึ่งก็คือเสียงนั้นจะแหลมเล็กนะครับเหมือนกับเสียงผู้หญิงเวลาเราดูละครหรือหนังย้อนยุคของจีนเนี่ยนะครับแล้วจะมีตัวละครที่เป็นขันทีเนี่ยคนที่พากย์เป็นเสียงภาษาไทยนั้นจะพากย์ให้เสียงของขันทีนั้นคล้ายๆเสียงผู้หญิงเขาไม่ได้พากย์เล่นๆนะแต่ก็พากย์บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าขันทีนั้นจะมีน้ำเสียงอย่างนั้นจริงๆขันทีเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในราชสำนักไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้รับใช้กษัตริย์อย่างใกล้ชิดหรือว่าเป็นผู้ที่บริหารกิจการเป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านของฝ่ายในแต่ว่าอาจจะมีบทบาทเข้าไปเปี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองการบริหารบ้านเมืองด้วยเราคงจะได้ขยายเรื่องบทบาทของขันทีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์และคุณผู้ฟังคะแต่ตอนนี้ถ้ากลับมาที่ประเด็นเรื่องคนข้ามเพศในจีนที่เรากำลังคุยกันนะคะขันทีก็คือตัวอย่างนึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยอดีตที่มีร่องรอยมาอยู่แล้วแต่สถานะและการยอมรับนี่คนละความหมายกับการที่คนจีนมองคนข้ามเพศในปัจจุบันนี้ลองแบ่งปันประสบการณ์อาจารย์คะที่อาจารย์ได้คุยกับคนจีนมามากมายเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนหรือมันต่างไปจากเดิมจากในอดีตที่มองต่อคนข้ามเพศและการยอมรับในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอย่างแบบไหนบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถ้าเราว่ากันตั้งแต่ช่วงที่จีนก่อนและหลังเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยกรณีอย่างนี้เราชัดเจนมากเลยว่าสังคมจีนนั้นตั้งข้อรังเกียจกับคนข้ามเพศแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือว่าตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศนะครับในทศวรรษ1980เรื่อยมาเนี่ยจีนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกแล้วจีนก็รู้ว่าในโลกนี้มันมีคนข้ามเพศที่เป็นคนข้ามเพศแบบเปิดเผยซึ่งไม่เหมือนกับสังคมจีนในช่วงที่
จีนปฏิรูปเปิดกว้างอย่างมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1990ตอนนั้นจีนออกไปสู่นอกประเทศค่อนข้างมากแล้วก็มีคนจากต่างประเทศก็เข้าไปในสู่จีนเนี่ยก็ค่อนข้างมากในทศวรรษดังกล่าวเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของจีนโดยเฉพาะไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีคนข้ามเพศแสดงออกอย่างเปิดเผยค่อนข้างมากสิ่งที่ชาวจีนรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากก็คือว่าในด้านหนึ่งอ่ะเขาพบว่าประเทศไทยนั้นมีคนข้ามเพศแต่สิ่งที่เขารู้สึกประหลาดใจมหัศจรรย์ใจก็คือว่าคนข้ามเพศของไทยเป็นผู้ชายที่แต่งหญิงเนี่ยได้สวยเหมือนผู้หญิงจริงๆนะครับจนกระทั่งคนจีนรู้สึกประหลาดใจแล้วเขาไม่เชื่อว่านี่คือผู้ชายเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเวลามาเมืองไทยหรือไปเที่ยวพัทยานะครับเขาก็มักจะไปดูการแสดงของทิฟฟานี่อะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยไปแต่ในประสบการณ์ของผมที่ผมไปชายแดนจีนพม่าเพื่อนคนจีนของผมก็เล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวจีนซึ่งเบี้ยน้อยหอยน้อยในเวลานั้นเนี่ยนะครับชอบไปเที่ยวชายแดนจีนพม่าด้วยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าที่ชายแดนจีนพม่าเนี่ยได้มีนักแสดงทิฟฟานี่ของไทยมาแสดงด้วยนะครับตรงชายแดนคนจีนนั้นเขามีใบผ่านแดนเข้าไปในพม่าได้ก็มีเวลาเข้าออกที่แน่นอนนะครับกระเทยเหล่านี้เขาก็มาตั้งเวทีแสดงแบบคาบเกี่ยวกับตรงชายแดนแล้วนักท่องเที่ยวจีนก็นิยมไปเที่ยวมากนะครับแล้วก็กำลังเล่าเฮฮากันแล้วก็ถ่ายรูปกันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนข้ามเพศที่ว่าเนี่ยนะครับข้ามแดนมาอย่างผิดกฎหมายในที่สุดก็ถูกตำรวจจีนจับในข้อหาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตอนที่จับเนี่ยคนที่เป็นคนข้ามเพศเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายนะก็ยังคงแต่งหญิงนี่แหละก็เป็นที่คลึกครื้นกันในหมู่ของตำรวจจีนมากพอนำคนข้ามเพศเหล่านี้ซึ่งสวยๆทั้งนั้นเนี่ยไปที่สถานีตำรวจไม่เพียงแต่ตำรวจในสถานีนะแม้แต่ประชาชนที่เห็นเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ถกเถียงกันว่าเป็นผู้ชายจริงๆหรือคือไม่มีใครเชื่อจนในที่สุดเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วอะสิ่งที่เป็นที่เฮฮากันมากก็คือต่างคนต่างแย่งกันขอถ่ายรูปกับคนข้ามเพศไทยเหล่านี้ดิฉันเองมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังในวงของบรรณาธิการข่าวของสื่อสารมวลชนจีนนะคะก็มีเย่ามีเยือนมากับสมาคมนักข่าวของไทยเป็นระยะต่อเนื่องอยู่แล้วมีครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือเกิน10กว่าปีมาแล้วนะคะกองบรรณาธิการที่เข้ามาประมาณสักไม่เกิน15คนมีผู้หญิงอยู่ประมาณ 2-3 คนที่เหลือก็คือผู้ชายเป็นสัดส่วนเยอะกว่าค่ะมาคุยกันแล้วเราก็เลี้ยงรับรองข้าวเที่ยงเวลามาคุยกันเรื่องซีเรียสเรื่องประเด็นข่าวเรื่องของการแตะหัวข้อทางการเมืองในจีนไม่ได้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวหรือว่าการเมืองของประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเนี่ยคะวงสนทนาก็จะซีเรียสแล้วก็ดูขึงขังจริงจังทางการมากแต่จู่ๆก็มีบก.จีนคนหนึ่งค่ะก็เปิดประเด็นขึ้นมาบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าคุณข้ามเพศหรือกระเทยในเมืองไทยเนี่ยตกลงก็เป็นผู้ชายแล้วแต่งเป็นหญิงจริงๆใช่ไหมเนี่ยก็คำถามประมาณนี้พอพูดขึ้นมาปั๊บหัวข้อของการสนทนาของโต๊ะกินข้าว 2-3 โต๊ะนั้นมันก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันคือฝ่ายไทยพยายามจะพูดคุยสนทนาด้วยแต่ฝ่ายจีนก็ไม่ได้ตอบรับมากแต่ทันทีที่เรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นบนโต๊ะอาหารแม้กระทั่งการคุยข้ามโต๊ะก็เกิดขึ้นค่ะอาจารย์คือวงนี้คุยโต๊ะนี้แต่อีกวงนึงขอมาร่วมแจมด้วยเพื่อจะสอบถามความเป็นไปเป็นมาแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่อยากจะขอไปพิสูจน์ว่าตกลงจริงไหมแล้วสวยจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ในสังคมจีนรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็แตกต่างจากค่านิยมและสิ่งที่เขามีความคุ้นชินนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของการแสดงและก็ศิลปะเนี่ยเรื่องงิ้วหรืออุปกรณ์จีนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆก็จะมีลักษณะของมีนักแสดงหลายคนเหมือนกันที่เป็นผู้ชายแต่ว่าบทบาทในการสวมในการแสดงเนี่ยแสดงเป็นตัวบทของผู้หญิงคนเหล่านี้ส่วนนึงก็เป็นกลุ่มคนข้ามเพศด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นเพียงการสวมบทบาทในการแสดงเท่านั้นจริงๆเป็นการสวมบทบาทในการแสดงนะอุปกรณ์ที่คุณโสภิตพูดถึงนี่ก็คือเราก็เรียกบ้านเราว่างิ้วนะฮะงิ้วจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเอาผู้ชายมาแสดงเป็นผู้หญิงจริงๆยิ่งเป็นตัวเอกด้วยนี้นะครับอลชอนออนแอนมาเลยนะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่แสดงเป็นหญิงเขาไม่ได้เปลี่ยนจิตใจมาเป็นหญิงด้วยนะครับเขายังคงเป็นชายแท้ๆนะครับแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวเป็นปกติแต่หลายคนมักจะเข้าใจว่าเมื่อแสดงเป็นหญิงแล้วจิตใจเป็นหญิงไปด้วยหรือเปล่าสังคมจีนในอดีตเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่านักแสดงเหล่านี้คือผู้ชายนะครับแล้วเขาก็จะปฏิบัติต่อนักแสดงเหล่านี้เยี่ยงผู้ชายคือไม่ได้ปฏิบัติในแง่ของความเป็นผู้หญิงแต่ว่าเวลาที่เขาแสดงนะครับคุณโสภิตเป็นผู้หญิงยิ่งกว่าผู้หญิงแสดงได้ชดช้อยอ่อนช้อยงดงามนะครับมีจริตจักร้านแบบผู้หญิงจีนนะครับแต่ตอนที่เขาเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายแบบที่เราเห็นโดยทั่วไป
ถ้าพูดถึงอุปรากรจีนแล้วจะไม่เอ่ยถึงคนนี้นี่สงสัยจะพลาดนั่นก็คือคุณเหมยหลันฟางได้เป็น1ใน4ของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงงิ้วปักกิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแสดงอุปรากรจีนอาจารย์มีเรื่องเล่าสักหน่อยไหมคะเป็นชีวิตที่ชวนให้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาเป็นนักแสดงชื่อดังเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับแล้วเวลาไปแสดงงิ้วในบทของผู้หญิงเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากของปักกิ่งงิ้วจีนนั้นมันมีหลายพื้นที่นะครับงิ้วปักกิ่งนั้นก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและเป็นที่กล่าวขานได้รับความนิยมมากจนกระทั่งเมื่อมีญี่ปุ่นบุกจีนเนี่ยนะครับแล้วมายึดครองจีนญี่ปุ่นนี้ก็เป็นชาติที่ชอบดูงิ้วนะครับแล้วเขาก็รู้ว่างิ้วปักกิ่งมีชื่อเสียงนะครับตัวแสดงท่านนี้ถูกบังคับไกลๆนะฮะให้ไปแสดงก็คือเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นได้แสดงพฤติกรรมโหดร้ายอะไรต่อชาวจีนถ้าเกิดเขาไม่ไปแสดงในตอนนั้นมันก็มีคนที่รักชาติอย่างสุดโต่งอ่ะมองเขาในแง่ลบว่าทำไมต้องไปแสดงให้ญี่ปุ่นดูอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องแยกนะครับว่าเขาก็เป็นศิลปินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาถูกบังคับด้วยตั้งแต่เมื่อหลันฟังไปแล้วเนี่ยมีนักแสดงงิ้วที่เป็นผู้ชายแต่แสดงเป็นหญิงอยู่หลายคนนะครับแต่พอจีนเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยงิ้วถึงแม้จะยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับงิ้วจีนนั้นมีน้อยมากนะฮะที่จะเอาผู้ชายมาแสดงเป็นหญิงคือเรียกว่าแทบไม่มีเลยชายก็แสดงเป็นชายหญิงก็แสดงเป็นหญิงถือว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็แต่ว่ามันก็ซ่อนทัศนคติเกี่ยวกับการมองคนข้ามเพศในเชิงลบไปด้วยเมย์หลันฟางนี่ถือว่าเป็นคนแรกที่นำงิ้วปักกิ่งไปแสดงที่ต่างประเทศหลายชาติเลยแล้วก็น่าจะเป็นนักแสดงงิ้วคนแรกที่ทำให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกเรื่องราวของเขาก็ถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ที่เฉินไคเกอเป็นคนกำกับด้วยนะที่มีหลีหมิงกับจางจืออีร่วมแสดงนะคะเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะคนข้ามเพศในสังคมจีนน่ะมีหลายฉากหลายปรากฏการณ์มากมาถึงปัจจุบันนี้และมองต่อไปในอนาคตด้วยการคลี่คลายของรัฐบาลผ่อนปรนในหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่ยอมรับและมีท่าทีที่ยังตั้งแง่และมีข้อสังเกตอยู่ยังไม่มีกฎหมายที่จะรองรับคนข้ามเพศอย่างสมบูรณ์แบบด้วยค่ะอาจารย์มองที่ทางจากนี้ของสังคมจีนต่อกรณีคนข้ามเพศเป็นยังไงคะเราต้องเริ่มจากภาคประชาชนก่อนตอนที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นว่าทุกวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาบ้างแล้วตรงที่ว่าสังคมจีนยอมรับการดำรงอยู่จริงของคนข้ามเพศว่ามันมีอยู่ในจีนนะเรามองในเชิงบวกนะครับว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่าภาคประชาชนที่ว่านี้เนี่ยที่ว่ายอมรับนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รังเกียจนะถ้าเกิดเช่นไปใกล้ชิดอะไรกับเขาหรือไปอีอ๋ออะไรกันอย่างนี้เข้าไปคบหาสมาคมด้วยก็ไม่ถึงขนาดนั้นยอมรับว่ามีแต่ถามว่ารังเกียจไหมผมขออนุญาตใช้คำแบบที่เวลาเราไม่ชอบอะไรเราร้องหยีอย่างนี้ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับยังมีระยะห่างของความสนิทสนมคือเวลาคุยกันเรื่องของคนข้ามเพศเขาก็จะคุยกันอย่างสนุกอะไรแล้วเป็นเรื่องประหลาดที่เขาไม่เคยเจอนะพอถามลึกลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหแต่ถ้าให้ไปคุกคลีตีโมงอะไรกับคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบสังคมจีนเนี่ยก็ยังคงตั้งข้อรังเกียจอยู่ดีถ้าเราเริ่มจากในครอบครัวเนี่ยคนข้ามเพศในจีนนั้นก็มีแรงกดดันแล้วแต่พอออกมาสังคมภายนอกถึงแม้สังคมภายนอกก็จะยอมรับการดำรงอยู่จริงของคนข้ามเพศแต่ก็ยังคงมีความกดดันอยู่สังคมจีนในอนาคตเนี่ยจะปฏิบัติต่อคนข้ามเพศอย่างไรนั้นผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นเชิงบวกยอมรับว่ามีคนข้ามเพศในเชิงพิธีในแต่ถ้าจะถึงขั้นให้มีการยอมรับในทางนิติในโดยรัฐบาลจีนจะออกระเบียบหรือกฎหมายอะไรที่มาเกี่ยวข้องในเชิงบวกกับคนข้ามเพศนี้ผมคิดว่ายังคงอีกนานนะครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปรัฐบาลจีนนั้นก็คงดูความรู้สึกของประชาชนด้วยว่าถ้าจะออกกฎหมายอะไรที่เป็นแง่บวกกับคนข้ามเพศเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปนั้นเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาและอีกยาวไกลทีเดียวค่ะเพราะขนาดว่าเมืองไทยนี่เป็นดินแดนเปิดกว้างมากแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องการฝ่าฟันเพื่อได้รับการยอมรับสถานะทางกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะท่านอาจารย์วรศักดิ์มัทนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย
Thai PBS Podcast View the World via the Voice